สนามมวยราชดำเนินครับมาเน้นเจาะช่วงล่างครับด่วนขุนเดชโอ้โหดูครับมาโดนแล้วอย่าออกอาการให้เห็นนะครับเพราะว่าด่วนนี่ประเภทแบบแม่ถ้าเห็นใครเจ็บแล้วชอบย้ำด้วยครับโยกนี้แก้เกมครับทางด้านของขุนเดชครับมีดักแทงครับแต่ว่าด่วนไม่สนครับเดินจิ้มท้องอ้าวแข้งขวามาเติมครับขุนเดชต้องขวาในก่อนแล้วครับแต่ว่าด่วนไม่ยอมครับดูครับพยายามจะยืนวงนอกครับแต่ว่ายืนใกล้ๆจังหวะนี้ขุนเดชกอดไว้ก่อนเลยครับนี่ครับเป็นสไตล์เขาครับสำหรับด่วน99บางคนบางท่านนี่อาจจะไม่ยังไม่ติดตากับผลงานการชกของด่วน99อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมตัวเล็กมาตัวเล็กเดินไล่ขย่มตัวใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวดูครับขุนเดชมาทีเด็ดก็มีให้เห็นประจำเดี๋ยวดูครับคู่นี้ขุนเดชวันนี้นี่โอ้มารัดดีครับโอ้รอแบบนี้แหละครับรอให้ด่วนหลวมครับแล้วโต้อับหมัดมาครับวงในครับดูจังหวะไล่แขนพยายามจะกดไว้กดไม่ให้ด่วนไม่ให้ด่วนขึ้นได้ครับไม่ให้ตัวเล็กขึ้นคอได้ครับก็ยังอยู่ในเกมอยู่ในแผนของตัวเองครับทางด้านของขุนเดชครับตั้งรับจังหวะ2เอาแล้วครับด่วนอู้ยด่วนเตะขวาครับแม่ขุนเดชแทงซ้ายขึ้นมาแบบหนักๆแรงๆแล้วก็แหลมเปี๊ยบเลยครับโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้ยก3นี่ครับมาอยู่ในทรงของตัวเองด้วยกันทั้งคู่ด่วน99โอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับแม่ขุนเดชโอ้โหเบิ้ลแข้งซ้าย2แข้งมาไม่สนด่วนมานักลงทุนจอมลงทุนอยู่แล้วเงินรางวัลพิเศษทั้งคู่นี่มีแน่ครับชกกันเร้าใจแบบนี้ครับแล้วก็ไฟล่าสุดของด่วนนี่ที่ชกที่สนามมวยรังสิตวันนั้นก็ได้ไป 70,000 บาทไม่รวมค่าตัวครับอ่ะโอ้ยต้องระวังศอกครับแม่ขุนเดชวันนี้ใช้ฝีมือแล้วก็มีรอบวกศอกน่ากลัวเหมือนกันเอาหมัดยังไม่ถึงครับแม่แกชกเกมรับก็จริงครับแต่ว่าแกไม่ได้ถอยแบบกลัวครับแกถอยฉากวนออกข้างแล้วก็คอยดักแทงมีอาวุธคอยตอบโต้ทางด้านของด่วนตลอดครับแต่ว่านี่สิ่งที่น่าชื่นชมครับด่วนเดียวกว่าสั้นกว่าแต่ไม่กลัวแต่ว่าจังหวะนี้โดนขุนเดชขย่มแล้วครับแม่เข้าทางครับจังหวะนี้นี่ครับคู่แรกของศึกเพชรยินดีครับโอ้มวยมันสนั่นเมืองโอ้นี่ครับรูปเกมดูแล้วน่าจะคล้ายๆคู่เอกช่วงที่2นะครับช่อฟ้ากับนาบินโอ้โหนี่ครับอ้าวโอ้แม่ใต้ตาขวามีแผลปริๆหรือเปล่าครับด่วนเลือดมาแล้วนะครับเลือดของด่วน99มาแล้วครับแม่น่าจะโดนศอกของทางด้านขุนเดชเมื่อสักครู่แหละครับโอ้โหคู่นี้นี่แม่ไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนเลยครับต่างฝ่ายต่างก็ยังทำผลงานได้ดีนะครับในยกนี้นี่แหละครับกล้องซูมให้เลยครับใต้ตาขวาทางด้านของด่วนครับมีแผลแต่ว่ายังไม่สามารถทำให้ด่วนหยุดเดินได้ครับดูครับมีแผลก็มีไปอู้ยศอกขวาของขุนเดชครับแม่ดักจังหวะ2ดักจังหวะบวก2ได้ดีครับโอ้โหนี่ครับมายก3ยก3โอ้โหตอนนี้ครับมาสถานการณ์ภายในสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับโอ้โหแฟนๆอึ้งเลยคู่แรกคู่เปิดหัวหมดยกพักคู่เดียวครับขุนเดชรองไก่แก้วประพลก็อยู่ที่มุมครับตามกันต่อเลยครับยกนี้ยก4ครับโอ้โหช่วงพักยกครับให้น้ำนี่ทั้งสจ.โต้งครับแล้วก็ทางด้านของรองไก่สิแก้วประพลนี่แก้เกมกันแบบสุดอุทิศแล้วครับมาดูครับว่ายกนี้ใครจะทำได้ดีกว่ากันครับด่วนเปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับไม่สนครับมีแผลแตกก็แตกไปครับทางด้านของขุนเดชจะวางแข้งซ้ายเท่าไหร่ก็ไม่สนแล้วครับขอเดินเข้าไปใกล้ๆครับแล้วก็ออกหมัดลูกถนัดของเขาโอ้โหดักแทงขวาเออนี่ครับมาไม่มันตรงไหนเอาปากกามาวงด่วนโอ้โหไปมาดูมาดูได้ดีอีกเอาล่ะครับของจริงของหนักๆมาแล้วครับด่วนวงนอกขุนเดชได้ในครับชอบแบบไหนรักแบบไหนนี่เชียร์ได้เลยนะครับนี่แหละครับศึกเพชรยินดีคู่เปิดหัวครับไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยครับแน่นอนแล้วครับด้วยเกมการชกที่เข้มข้นแล้วก็ดูเดือดขนาดนี้ครับแข้งซ้ายมาแล้วครับขุนเดชอ้าวด่วนซ้ายคืนอ้าวดูครับตามด้วยแข้งซ้ายแล้วมีหมัดพยายามจะกดวงในครับเสียบได้ไหมขุนเดชยื้อไว้พยายามคีบได้แล้วเสียบขวาเอาแล้วครับเสียบแลกกันเสียบครับของแหลมของคมโอ้โหนี่ครับวงในโอ้โหมาชกไปชกมาด่วน99มาทำท่าจะคิ้วขวามี2ชั้นแล้วคุณฮอตแผลแตกก็น่าจะ2ที่เหมือนกันครับแม่แทงเข่าน่ากลัวเลยนะครับขุนเดชดันสู้แม่ตัวเล็กก็สู้ในหมัดขวาไปครับมีฮุกซ้ายด้วยยัดเข่าคืนไปเอาล่ะครับตอนนี้หมัดกับเข่าครับหมัดกับเข่าโดนแข้งไปก่อนแยบเอาแข้งขวาคืนด้วยเข่าครับโอ้โหบรรยายแทบไม่ทันเลยครับโอ้สุดยอดจริงๆครับคู่เปิดหัวเท่านั้นครับด่วนขึ้นบนพยายามจะขึ้นคอให้ได้ขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ก็ตีไปก่อนครับไม่ต้องแต่งตัวครับด้านของด่วนแม่ขุนเดชเองก็ชกในเกมของตัวเองได้ดีครับด่วนเองก็เดินทำได้สวยงามครับโอ้โหนี่ครับมาศึกเพชรยินดีนัดซุปเปอร์บิ๊กไฟท์ครับโอ้โหต่อยกันแบบตั้งแต่คู่แรกวันนี้ครับนำเอานักชกที่ดีที่สุดในพิกัดน้ำหนัก
นี่คู่นี้ประมาณ100ปอนด์โอ้โหนี่ครับมาออกทูฟอร์ยูมันต้องดุดันแบบนี้ครับโอ้โหชกกันวันนี้นี่ต้องบอกว่ามวยค่าตัวเงินแสนนี่บางคนถึงกับหายโอ้ยัดเข่าแม่ขุนเดชพยายามจะตั้งแขนสู้ครับวงในแต่ว่าดูครับดูตัวเล็กครับโอ้จังหวะตีนี่แข็งแรงอ่ะขุนเดชยัดคืนได้เหมือนกันตอนนี้นี่เน้นในครับขุนเดชคู่นี้โอ้โหใครอ่อนเนื้ออ่อนนมนิดเดียวนี่เสร็จเลยครับแม่ก็ต้องบอกว่าทั้งคู่นี้ยังอยู่ในเกมนะครับทางด้านของด่วนเองนี่เป้าหมายเขาคือเดินต่อยนะครับเดินต่อยมาแต่ว่าจังหวะแรกในก็ไม่ยอมครับไล่แขนแรกด้วยเบียดเข้าไปครับจิ้มท้องไปทีครับขุนเดชยังไงจับในได้ดูครับพยายามไล่แขนพยายามกดแขนแต่ว่าด่วนไม่สนครับไม่ต้องไล่ไม่ต้องกดดูครับเสียบเข่าได้ต่อยหมัดมาเป็นชุดครับโอ้โหนี่ครับมาโอ้ศอกมาอย่างนี้แอนดาซิตต้องแจกแล้วครับสำหรับนักชกที่เกิดแผลแตกนี่ครับปลายยก4โอ้โหด่วนมาหมัดศอกสลับมาเรื่อยเลยหมดยกสุดท้ายครับผู้เปิดหัวยกนี้นี่ทางด้านของขุนเดชครับยังคงชกในแผนเดิมของตัวเองครับด่วนเองก็ยังคงมั่นใจในสไตล์ของเขาแหละครับเดินชนชวนทะเลาะไปเรื่อยครับมีจังหวะแลกเข่าก็แลกมีจังหวะต่อยหมัดก็ต่อยครับถือว่าชกในเกมทำได้ดีครับนี่ครับว่าถือว่าเป็นนักชกหาเบอร์ต้นๆแหละครับในพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์101ปอนด์ด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ครับดูครับโอ้โหออกอาวุธใส่กันแบบมาแต่มาขาดแยกก่อนครับแยกก่อนโอ้โหนี่ครับว่าคู่นี้เดินทางมาถึงยกที่5แบบอ่ะตอนนี้เป็นฝ่ายขุนเดชบ้างครับที่ต้องเปิดเกมเพราะว่า4ยกนี่เปิดโอกาสให้ด่วนมาเบียดถึงตัวตลอดเลยคุณติ๊บครับก็ลูกเดินลูกขยันลูกชวนทะเลาะของทางด้านด่วนนั่นแหละครับแล้วก็มีหลายจังหวะครับที่ทางด้านของขุนเดชนี่เพียงความแล้วเสียอาการครับยกนี้ก็เลยจำเป็นต้องมาเดินลุกไล่แล้วครับต้องดูครับโอกาสยังพอมีครับเวลายังเหลือตราบใดที่เสียงระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังแล้วนักมวยยังสู้อยู่ก็ยังมีโอกาสเสมอครับสำหรับขุนเดชครับพยายามเปิดเกมเดินเข้าไปนี่ครับเวลายังมีครับอีกประมาณครึ่งยกอย่าต้องดูครับอย่าลืมนะครับรางวัลเตะก้านคอศอกกับเข่าลอยครับแอนเดอร์สันมอบให้ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทมีโอกาสมีโอกาสก้านคอเล็งไปที่ซอกคอหน่อยขุนเดชแล้วก็จบจากคู่นี้ครับแฟนๆห้ามพลาดเด็ดขาดครับนานๆทีเลยนะครับจะมีการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนเส้นสำคัญถึง2เส้นครับคู่ต่อไปครับเพชรพนัทนออนุวัฒน์ยิมเจอกับเหนือพยัคฆ์วอสังประภัยมีเข็มขัดแชมเปี้ยนในรุ่น105ปอนด์นะครับมินิไฟเวทของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ True For You ใครครับใครจะคว้าไปครองเดี๋ยวต้องติดตามนะครับคู่ต่อไปสำหรับคู่เปิดหัวเหลืออีก40วินาทีครับอีกครึ่งนาทีโดยประมาณครับจังหวะเมื่อสักครู่นี่ทางด้านของขุนเดชได้จังหวะไต่ขั้นคอครับแต่ว่าด่วนก็กล้าบอกไม่เป็นอะไรครับแค่สะเทือนนิดหน่อยเท่านั้นเองครับคุมเกมแล้วครับด่วนครับมั่นใจในผลงานของตัวเองครับขณะที่ขุนเดชเองก็พยายามจะหาจังหวะหาโอกาสครับในการงัดทีเด็ดแล้วครับเพื่อที่จะพลิกเกมของตัวเองให้ได้ครับนี่ครับมาดูจะมั่นใจกว่านิดนิดครับฝ่ายแดงด่วน99โอ้ขุนเดชนี่ไม่ใช่ว่าชกไม่ดีนะครับแต่ว่าวันนี้ด่วน99นี่มาดีจริงๆดุแข็งแรงติดตัวชวนทะเลาะตลอดเลยคุณติ๊บก็ถือว่าเป็นคู่ที่มีคุณภาพแหละครับต่อกัน1ปอนด์นะครับตัวเล็กต่อตัวใหญ่นะครับตัวเล็กเนี่ย100ปอนด์ครับท่านของด่วนส่วนขุนเดชได้1ปอนด์ครับแต่ว่าพอเบียดเสียสีไปแล้วครับความแข็งแกร่งครับท่านของด่วนครับทำให้เขานี่คุมเกมแล้วก็เห็นแล้วครับเห็นทั้งหมดขณะที่ขุนเดชเองวันนี้ถือว่าตั้งรับได้ดีครับโดยเฉพาะจังหวะวางแข้งซ้ายครับสุดท้ายครบยกแล้วครับนี่เป็นภาพที่สวยงามครับฟุตบอลครับครับนี่นะครับเดี๋ยวอดใจรอ นิดนึงนะครับการประกาศผู้ชนะยังเป็นทางการนี่ครับดูครับอาจารย์ชยุทธ์คำเลศครับเดินไปรับใบให้คะแนนใบที่2ครับแล้วก็หันไปชูมือให้ฝ่ายแดงครับด่วน99สจ.โต้งปลาจีนครับเอาชนะคะแนนขุนเดชสิทธิ์แก้วประพลแบบสนุกเลยครับ